และในขณะที่คนอื่นกำลังเคร่งเครียดอยู่แม่สาวไอ้ก็นี่ไปทำอะไรมาวะเนี่ยฟันเงินฟันเงินฟันเงินก็มีแต่ฟันทองเป็นแล้วเปิดโอ้แล้วเปิดจากนั้นเราก็จะเอาเจ้าหมาล่าของเราแยงเข้าไปแยงเข้าไปในท่อเลยโอ้เสียงเล้าใจอ่ะเป็นอะไรนี่ฮะนี่เราว่าเธอน่าจะเข้ากับป่ามากเลยว่ะเป็นคนป่าคนดอยอะไรเงี้ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Channel Everyday Rider GH วันนี้อยู่กับต้าแมทต้าแมทมันทำอะไรกับรถกูเนี่ยเจ้าของบอกว่าอย่าขายเซน5หรือแป๊บเดียวหันหลังแป๊บเดียวมันคล่อมเลยขายได้อะไรนะเจ้าของบอกว่าขายกูเซน5ใครว่าเจ้าของกูพูดตอนไหนเซน5น้องเอาไปเลยนี่ยืนๆรถจะเฉียวมั้ยเนี่ยกำลังทำความคุ้นเคยอ่ะเข้าประเด็นกันเลยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมไม่สาวไอ้ไม่รู้มึงมากับกูเปล่าวะเนี่ย ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษายนแล้วเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วแต่ถ้าให้เบเกอร์เนี่ยทำคลิปดับร้อนแล้วว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่เนื่องจากเวลาเราขี่เนี่ยประเทศไทยไม่มีหิมะ เราก็เลยมีวิธีที่แบบทำมันร้อนนะเว้ยเราก็กินอะไรที่แบบมันร้อนร้อนไปเลยวันนี้เรามีแผนว่าจะกินเตาแก๊สเหรอฟันหักเราจะมาทำเขาเรียกว่าหมาล่าใช่ไหมหมาล่าไม่รู้จะกินนี่เดี๋ยววันนี้จะทำให้กินวันนี้น้ำมะขามไม่สายแล้วก็ต้าแมทจะมาทำหมาล่านะครับให้ท่านผู้ชมได้ลองเบิ่งลองชมดูทำยังไงวะแต่เนื่องจากวันนี้เราไม่มีเตาอบเราไม่มีเตาถ่านไม่มีเหี้ยอะไรเลยระดับน้ำมะขามเนี่ยเดี๋ยวเราจะผ่าห้องเครื่องนะครับแล้วก็เอาหมาล่ายัดเข้าไปเฮ้ยไม่มีใครห้ามเลยนะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันส่วนวิธีการยังไงรอติดตามชมทำไมมันหนวกหูจังเลยวันนี้แถวนี้เร็วแรงแซงทางขี่นี่เรามาดูอุปกรณ์กันอุปกรณ์เราวางพื้นแบบชิวๆมากเลยอันนี้เป็นลวดนะครับเป็นลวดอันนี้เป็นฟอยล์ฟอยล์นี่ใช้ทำไรวะต้าโอ้ยดูดมามันก็ตรงๆเกินไปตัดออกตรงที่ตัดออกอ่ะมีฟอยล์ใช้สำหรับการหุ้มหมาล่าอันต่อไปเป็นซอสบาร์บีคิวเป็นซอสบาร์บีคิวที่เราได้ไปซื้อมาจากโลตัสยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยเราจะเอามาใช้สำหรับการทดลองกันอันนี้ก็คือผงหมาล่าเราสั่งมาจาก Lazada ใช่ไหมต้าแมทใช่ครับกูสั่งของกูมีสาวไอ้สั่งเลยเป็นไก่เนื้อไก่เลยว้าวสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าสัก2ชิ้นก็ได้ครับต้าแมทป้าถนัดเรื่องเสียบใช่ไหมเรื่องแยงๆเสียบๆนี่มันเสียบเข้าเสียบออกมันถนัดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงอาจจะตายได้โอเคตอนนี้เราก็ได้ไก่เสียบไม้เรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดเนื้อยุ่ยทำไมวะทำไมเนื้อยุ่ยขนาดนี้จากนั้นเราก็เอาไก่นะครับมาห่อฟอยล์นี่เราเอาซอสบาร์บีคิวทานิดหน่อยและในขณะที่คนอื่นกำลังเคร่งเครียดอยู่แม่สาวไอ้ก็นี่ไปทำอะไรมาวะเนี่ยฟันเงินฟันเงินฟันเงินก็มีแต่ฟันทองเป็นแรปเปอร์โอ้แรปเปอร์ยังเป็นแรปเปอร์ไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าสร้อยทองยังไม่เท่าปกโคหมาเป็นขนาดนั้นเลยเมื่อก่อนไอ้ชื่ออะไรที่ทอฝันอ๋อโทเลไอ้ฝันสุดยอดเลยไม่สายสุดยอดเลยไม่สายโอ้โหน้ำลายเอาย่างไก่โอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วเป็นไก่เสียบไม้แล้วก็ห่อฟอยล์ได้รับการสนับสนุนจากต้าแมทเลยทีเดียวแล้วก็นี่เราสังเกตตรงท้ายนะครับผูกด้วยลวดนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูมาครับต้าแมทไอ้ไปไหนล่ะไม่รู้ไปขี้เอานินจาไปขี้นะมาเดี๋ยวเราจัดการกัน2คนโทษเดวูนี่มีประโยชน์เยอะทั้งเป็นเตาอบแล้วก็ใช้รอบตัดเวลาสงกรานต์จากนั้นเราก็จะเอาเจ้าหมาล่าของเราแยงเข้าไปแยงเข้าไปในท่อเลยไม่ใส่เข้าไปให้ลึกที่สุดเพราะว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนครับคาร์บอนเนี่ยจะทำให้เกิดความร้อนได้น้อยแต่ส่วนนี้ไทเทเนียมหรือว่าตัวสแตนเลสตัวนี้นะครับจะทำให้เกิดความร้อนได้เยอะมากเลยเปรียบเสมือนเตาอบดีๆนี่เองหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแต่งของสุดยอดเลย
มันเป็นของแต่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะโอ้โหมองไม่เห็นเลยมันเข้าไปลึกเลยนะเว้ยจากนั้นเราจะให้ตาแมดเบิ้ลอ่ะลองดูเลยโอ้เสียงเล้าใจอ่ะไฟหลุดเฮ้ยอย่าขนาดนั้นแรงขึ้นแรงขึ้นเบาๆเบาๆไฟกระเด็นว่ะไม่กล้าเบิ้ลเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถทิ้งไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งรอให้มันอบจนร้อนนะโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการลิงทำให้มันร้อนมากขึ้นเราจะนำบิ๊กไบค์ไปขับเดี๋ยวเราเจอกันโอเคตอนนี้เราลองเอาแซ่บ800ไปขี่ดูเพื่อจะได้เพิ่มความร้อนให้กับรถแล้วก็เป็นการไม่ทรมานเครื่องจนเกินไปเพราะว่าความร้อนของแซ่บ800มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อโดนลมเนี่ยมันจะทำให้ความร้อนลดลงแต่ท่อยังร้อนเหมือนเดิม เป็นไงไอเดียแจ๋วเราจะขี่ช้าๆนะครับเราไม่กล้ารอบตัดเพราะว่าถ้าเราขี่รอบตัดเนี่ยไฟของเราอาจจะกระเด็นกระดอนออกมาได้แถวนี้ก็จะเป็นบ่อทรายอยู่ที่จันทน์นะครับจันทน์ซิตี้อยู่ใกล้บ้านแม่สาวอ้อยเลยนี่เขาโค้งออกมาเสียงมากเลยว่ะเขาโค้งGotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Keep my. แล้วมันก็ตีไงกูนอนคนเดียว อ่ะเดี๋ยวเราลองจอดดูนะครับนี่มันยังอยู่ด้านในเดี๋ยวลองจับดูร้อนป่ะมือกูพองได้เลยนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราจะกลับไปผ่านไป10นาทีได้แล้วมั้งนัวมาเร็วเฮ้ยบอกกูไม่อัดบอกกูจะขับช้าๆแล้วมันก็หายไปปล่อยให้กูอยู่คนเดียวอีกแล้วมาเร็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 วเอ้ยโอเคกูว่าครั้งนี้มันน่าจะจอดแล้วแหละแล้วอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ยมันน่าจะจบแล้วนะเว้ยระหว่างนี้เราก็มาดูก่อนเป็นไงบ้างอ้าวอ้าวหายไปไหนเฮ้ยมันสุกนะเว้ยเฮ้ยมันแข็งเลยนะเว้ยมันกินได้ไหมตามากินได้ไหมคนละคำป่ะล่ะคนละคำอ่ะคนละคำกูว่าละพี่ได้เดี๋ยวลองดูเอ้ยเราบอกไอ้ว่ามันไม่ได้ออกข้างนอกดิเออแล้วให้ไอ้กินอ่ะเออเราโหฟอยใหม่ดีๆเลยเออเราบอกเก็บไว้เออเดี๋ยวเราจะให้ไอ้ดูนะให้มันกินเออได้ให้ไอ้กินดูสุดยอดเลยว้าเท่ว่ะและนี่คือไก่ที่เราย่างจากท่อบิ๊กไบค์นี่ตอนบาร์บีคิวส่วนนี้เมสซาไอ้มาจากขี้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ซอสบาร์บีคิวลงในฟอยล์
ใส่เลยเหรอนี่คือพระเอกของเราอุ้ยตาอุ้ยตาตาเดี๋ยวมันเผ็ดตามึงกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันเผ็ดเดี๋ยวมันเผ็ดตาตาเดี๋ยวมันเผ็ดแล้วเธอจะคุกมันทำไมวะมาเป็นอันน่ะมา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 เบาอย่าไปเน่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองชิมกาต้าแมทเดี๋ยวกูตกลงทนไหนวะนี่ดวงกูนะไหนไหนไหนกูดูของมึงดิไม่ทุกส่วนเลยเฮียเฮียมาเอาเด็กโอ้สุดยอดทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นกันล่ะมันยังแห้งหน่อยตามึงไม่พูดเลยหูเผ็ดว่ะไอ้ตาพูดกับกูหน่อยโอเคชิ้นหนึ่งนะโอเคชิ้นหนึ่งนะไอ้สัตว์กูกลัวเหมือนจะอร่อยแต่เหมือนมันพออืดพออมแห้งว่ะมันแห้งเพราะว่ามันจะไม่มีไขมันโอเคอันนี้คือส่วนที่เหลือจิ้นสุดท้ายส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีถ้าสังเกตดีๆจะมีคราบเขาเรียกว่าคราบไหม้ตากินแค่นี้พอก็ได้เพราะว่ามันเสี่ยงก่อการเป็นมะเร็งหรือว่าการอบไก่ด้วยท่อเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับแต่ว่าเราต้องห่อฟอยล์เยอะแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องเบิ้ลรอบตัดกูจะเบิ้ลทำไมวะเนี่ยกูว่าไฟดีกว่าไฟย่างกินที่บ้านจะดีกว่าไฟย่างง่ายกว่าอันนี้ก็ไม่สามารถกินได้นะครับดูจากไม้ดิไม้ก็ไหม้เลยนะเว้ยนี่ตอนนี้ปากจะไหม้แล้วโอ้โอ้เผ็ดเผ็ดเกินเป็นไงนะครับเมนูนี้ใช้ได้ไหมครับตาให้ผ่าน10ดาวตาให้2โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ฝากกดซับช่องตาเมดครับผมอย่าพวนนะอย่าพวนเออไปดูคลิปด้วยไอ้เหี้ยไม่ใช่มึงกดซับกันอย่างเดียวอีฮ่าโอเคบ๊ายบายสวัสดีจ้า